เมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของณเดชน์คุกิมิยะฮะทางด้านณเดชน์เนี่ยได้บอกว่าวันเกิดปีนี้คงเป็นอะไรที่เรียบง่ายไม่มีอะไรมากครับก็จะพาครอบครัวและญาญ่าไปทานข้าวพร้อมกันส่วนหวานใจนะอย่างญาญ่าก็ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรให้ครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างยุ่งงานส่วนทริปที่เขาใหญ่ถือเป็นทริปที่มีโอกาสว่างตรงกันเลยใช้เวลาไปเที่ยวกันซะหน่อยมาเผื่อพี่ด้วยนะพอดีมีเวลาว่างพอดีก็เลยแบบเอ้ยจะไปที่ไหนดีนะสักที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอาใกล้ๆละกันเขาใหญ่นี่แหละอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงเวลาที่อากาศมันค่อนข้างดีด้วยก็เลยตัดสินใจไปกันก็แพลนเป็นของขวัญการจุ๊ยรับปริญญารับปริญญาเป็นทริปยอดไปเลยใช่ใช่ใช่ยอดมาเลยคืนนี้จะมีปาร์ตี้วันเกิดอะไรไหมคะมีไม่มีก็คงไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบจัดเป็นปาร์ตี้อะไรเพราะผมเสร็จนี้ผมไปทำงานต่อแล้วผมไปนครนายกต่อคืนนี้ก็ประมาณนี้แต่ว่าก็อยู่เขาแหละเดี๋ยวไปพาเขาไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยครับคอตูมเราแบบน่ารักอะไรอย่างงี้สักครู่เราญาญ่าจัดไหมคะญาญ่าเป็นคนจัดไหมก็จิ้มจิ้มให้อะค่ะจิ้มจิ้มให้ค่ะแบบดีไซเนอร์ส่วนตัวอีกแล้วก็เอาให้เข้ากับชุดหนูที่สุดค่ะเราเลือกชุดที่เราชอบประมาณนึงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาเลือกให้อีกทีหนึ่งว่าไหนแมทช์ตรงไหนอันนั้นมีคนชมน้องย่าเยอะมากก็แบบว่าเป็นคลิปที่เราแบบถ่ายรูปแล้วดูแบบสวยแพงมากเลยแต่ที่อื่นไม่สวยหรอตากล้องดีค่ะตากล้องดีค่ะแล้วก็ช่วงเวลาเอาจริงๆนะคะท้ายปีที่บ้านเราอะค่ะเป็นช่วงเวลาที่ถ่ายรูปสวยที่สุดค่ะแสงดีครับวันนี้มันเกิด22ครับว้าว29ปีแล้วพี่ใช่เป็นไงครับปีนี้วันเกิดได้ทำงานคู่กันนะก็ดีใจครับจริงๆก็ไปทำบุญกันมาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็มางานนี้ต่อก็ดีครับดีอบอุ่นดีครับญาญ่าวันนี้มีอวยพรที่เขาไหมครับจริงๆยังเลยค่ะยังไม่ได้อวยพรจริงๆต่างๆค่ะก็ Happy Birthday ปีนี้จะมีของขวัญพิเศษให้พี่ณเดชน์ไม่มีอะไรพิเศษค่ะเขามีเซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์ก็ไม่มีค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่พี่แบร์ทำงานหลายงานพอสมควรค่ะก็เลยไม่มีนะ